คนเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นนิติพัฒน์อันนี้นิติพัฒน์เลือกตามใครคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งมีเพื่อนแล้วมีนิติพัฒน์สองคนอะไรนะคะสุทธิพัฒน์ทาบสีลืมอีกแล้วสุทธิพัฒน์ทาบสีเรามาตัดสินกันว่าของใครจะถูกที่รันเลือกขบคิดเหตุผลในการเลือกขบคิดมีความหมายว่าอะไรพี่รันลองบอกคุณครูหรือบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะคิดร่วมขบขอใครใช่ไหมขบทำไมถึงเลือกขบคิดก็ต้องอ่านให้หมดเลยพวกผู้ร้ายขบคิดกันปล้นธนาคารนักเรียนปลายทางนั่งหัวเราะแล้วไม่เคยได้ยินอะไรนะคะอะไรนะคะลงตัวกันมีความหมายว่าอารวมตัวกันขบคิดเนี่ยนะมีความหมายว่ารวมตัวกันวางแผนรวมตัวกันวางแผนร่วมกันวางแผนครับใช่ไหมขบขบคิดกับคบคิดแหมใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่คำเดียวกันแล้วก็คนละความหมายกันความหมายที่เราเข้าใจร่วมกันเพื่อจะมาคิดทำอะไรธนาคารปล้นธนาคารเนี่ยจริงๆต้องใช้คำว่าคบคิดเพราะฉะนั้นที่เราทั้งหลายตอบมาคบคิดขอใครถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะว่าคบคิดเนี่ยนักเรียนฟังนะขบคิดเนี่ยมีความหมายว่าอะไรคิดตรึกตรองอย่างหนักขบคิดคิดตรึกตรองอย่างหนักเลยถ้าคิดตรึกตรองอย่างหนักจะปล้นธนาคารไหมไม่ถ้าขบคิดมาอย่างดีแล้วเนี่ยรวมหัวกันขบคิดมาอย่างนี้จะปล้นธนาคารไหมเพราะว่าขบคิดเนี่ยมีความหมายว่าคิดตรึกตรองอย่างหนักถ้าคิดตรึกตรองมาเป็นอย่างดีแล้วจะปล้นไหมไม่ปล้นแน่เพราะว่าปล้นติดคุกแน่ๆเลยยังไม่ทันจะได้ใช้เงินหรอกเคยได้ยินข่าวไหมหรือไม่ก็ถูกยิงตายก่อนใช่ไหมคะถ้าขบคิดเนี่ยไม่ปล้นแน่เลยแต่ในที่นี้ต้องใช้คำว่าขบคิดก็คือร่วมกันคิดที่จะปล้นธนาคารนั่นเองนักเรียนไม่ต้องไปเปิดเป็นอนุกรมก็ตอบได้ใช่ไหมคะแต่ทุกคนเนี่ยเอาบรรทัดฐานของคนเก่งเป็นหลักพอคนเก่งไม่เลือกคบคิดฉันก็ไม่เลือกคบคิดตามคนเก่งนักเรียนเชื่อได้อย่างไรว่าคนเก่งจะต้องเก่งเสมอไปจะต้องถูกเสมอไปเพราะนั้นนักเรียนปรบมือให้สุทธิพัฒน์ทาบสีกับน้ำผึ้งด้วยค่ะสองคนเท่านั้นที่ตอบถูกเพิ่มไมค์คนหนึ่งใครแล้วทำไมเงียบไม่ยอมยกมือไม่ถือว่าไม่ได้ตอบตามเพราะว่าผู้กล้าก็คือสุทธิพัฒน์กับน้ำผึ้งที่คิดแตกต่างกับเพื่อนแล้วยอมแสดงตนนะคะประมืออีกครั้งนึงค่ะอะไรประมือให้เพื่อนครั้งนึงค่ะนอกนั้นผิดหมดเลยเพราะนั้นการเลือกใช้คำเนี่ยมีความจำเป็นไหมถ้าเราใช้คำไม่ถูกต้องตรงความหมายหรือถูกตามความหมายความหมายก็จะทำไมคะผิดไปเปลี่ยนไปนะคะข้อสุดท้ายเขาจะเลือกที่คำเหลือที่คำขบคิดครบคิดเราใช้ไปแล้วขบคิดเราไม่เลือกมาใช้แล้วเขาจะไปตามสถานที่ต่างๆมีคำว่าอะไรมีคำว่าอะไรตอบค่ะให้คนที่ยังไม่เคยตอบบ้างหวยออกมาหวยออกมาเขาจะไปตามสถานที่ต่างๆทั้งหมดตอบไปแล้วค่ะ
าไหนไหนหมวยจะตอบขอตอบหมวยออกมาค่ะย้ายเพื่อนตอบก่อนเจ๊จะลอกใครให้หมวยตอบก่อนเตะเวนเลือกคำว่าตะเวนตระเวนตระเวนมีอยู่สองคำใช่ไหมคะเร่ร่อนกับตระเวนทำไมเหตุผลในการเลือกคำว่าตระเวนมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ใช้แทนกันไม่ได้นะคะนักเรียนลองดูให้ดีตระเวนคิดว่าถูกไหมไหนใครเลือกตามธัญลักษณ์ถิ่นนาวันถิ่นนาวันถูกแล้วนะคะเอามือลงค่ะครึ่งหนึ่งไหนใครคิดว่าคำอื่นที่ไม่ใช่คำว่าตระเวนยกมืออ้าวคนละครึ่ง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 เหตุผลส่งหมายให้คนที่ตอบว่าเร่ร่อนหมวยกลับที่เดิมก่อนกลับที่เดิมก่อนส่งไหมส่งไหมเหตุผลปีวัดตอบคำว่าเร่ร่อนเร่ร่อนครับเร่ร่อนเพราะว่าเขาจะเร่ร่อนตามสถานที่ไปตามสถานที่ต่างๆก็คือไปตามสถานที่ต่างๆก็คืออยู่เป็นที่ไหมไปเรื่อยๆไม่อยู่เป็นที่เป็นทางก็คืออยู่ไม่เป็นที่นั่นเองใช่ไหมใช่กับตระเวนตระเวนน่าจะมีความหมายว่าอะไรไปทั่วๆยกตัวอย่างเช่นอยู่ในบริเวณนั้นแหละแต่ว่าไปทั่วๆบริเวณนั้นใช้คำว่าตระเวนเช่นตำรวจทำไมคะตระเวนตระเวนชายแดนตระเวนไปดูทั่วๆอะไรอ่ะชายตะเข็บชายทะเลหรือว่าชายแนวอะไรอ่ะแนวชายฝั่งทะเลเอาก็ได้เหมือนกันนะคะหรือผู้คุมนำนักโทษตระเวนไปรอบๆสถานที่ได้ไหมได้ตระเวนไปรอบคุกได้ไหมได้นะคะเพราะนั้นถ้าข้อนี้ควรจะใช้คำว่าเร่ร่อนเพราะว่าเร่ร่อนมีความหมายว่าอยู่ไม่เป็นที่ก็คือไปตรงนู้นไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ใช่ไหมคะไปสถานที่ตรงโน้นตรงนี้ไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเราเรียกว่าเร่ร่อนนั่นเองนะคะไหนใครถูกหมดเลย4ข้อยกมือเวลมีอยู่4คน5คนมีใครบ้างมีนิชกะมีชมาพรมีสุติพัฒน์ปวริศสี่คนปรบมือดังๆให้สี่คนด้วยค่ะนักเรียนอ่านตรงนี้นิดหนึ่งนะคะอ่านตรงนี้นิดหนึ่งอ่านค่ะการเลือกใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายนั้นจะต้องรู้จักใช้ความให้ถูกต้องตามความหมายเพื่อป้องกันไม่ให้การสื่อสารนั้นผิดวัตถุประสงค์ผ่านไหมผ่านค่ะจะเรารู้และเข้าใจความหมายของคำนั้นๆและเลือกใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะและบุคคลนอกจากเราจะต้องรู้จักเลือกใช้คำให้ตรงความหมายแล้วเนี่ยหรือว่าถูกความหมายแล้วเนี่ยเรายังต้องรู้จักเลือกใช้คำให้เหมาะกับกาลเทศะให้เหมาะกับโอกาสให้เหมาะกับเวลาและให้เหมาะกับบุคคลด้วยนะคะผ่านไหมสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักความหมายของคำใช่ไหมคะนักเรียนจึงจะเลือกใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมายเพื่อจะได้สื่อความได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ให้ผิดไปจากความต้องการที่จะสื่อความหรือสื่อความหมายให้ผู้รับสารเขา
รับรู้หรือว่าทราบความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารก็คือเรานั่นเองซึ่งเป็นผู้เลือกใช้คำหรือถ้อยคำหรือสำนวนก็ตามในการสื่อสารนะคะนี่แค่คำเท่านั้นนะยังไม่ถึงสำนวนเลยเดี๋ยวจะลองให้ไปเลือกสำนวนบ้างดีไหมดีไม่ดีดีนะอ้าวอันต่อยนิดนึงความหมายของคำในภาษาไทยมีหลายลักษณะถ้าใช้ความผิดความหมายก็จะผิดไปเลยคำบางคำอาจมีความหมายโดยตรงความหมายโดยในมีหลายความหมายเขาบอกว่าคำในภาษาไทยเนี่ยมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะจะพูดถึงความหมายแล้วเนี่ยอย่างที่เราเคยศึกษากันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยตรงก็คือความหมายตรงตามรูปคำนะคะพอพูดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเข้าใจความหมายตรงกันเหมือนกันทันทีเลยนะคะหรือความหมายโดยในก็คือความหมายแฝงหรือความหมายในเชิงเปรียบเทียบก็ตามหรือบางคำเนี่ยคำเดียวอาจจะมีได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับการนำไปใช้เรียงตามหน้าที่ของคำในรูปของประโยคนะคะประโยคเช่นอาจจะคำเดียวกันเขียนเหมือนกันเอาไปใช้เป็นคำนามหรือคำกริยาหรือคำขยายในประโยคก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปทำหน้าที่อะไรในประโยคนั้นๆ นะคะเราเรียกว่าคำหลายความหมายคำเดียวนั่นแหละแต่ไปใช้ในหลายความหมายเอาไปใช้ในลักษณะต่างชนิดกันคำไทยมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะ7ชนิดคำนามคำกริยาคำสรรพนามคำ